สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่29มิถุนายนนะครับ2560สำหรับในหลักทรัพย์แรกนะครับWise Logistics นะครับเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับก็ยังคงคำแนะนำในส่วนนี้ก็คิดว่าในช่วงที่เหลือของปีนะครับจะเติบโตได้ดีนะครับในส่วนของควอเตอร์หนึ่งนะครับรายได้เติบโต 105% year on year จากการรวมรายได้ของ SEL นะครับและรายได้ของ WISE เองก็เติบโต 28% เพราะว่าได้ลูกค้ารายใหม่นะครับรายได้ 60% เป็น Air Freight 40% เป็น Sea Freight นะครับทำให้รายได้ Sea Freight เนี่ยต่อ Air Freight นะครับต่อ Logistics นะครับอยู่ที่ 46% 33% และ 21% เทียบกับ Q1 ปี59นะครับอยู่ที่ 49 25และ 26% Cost Margin ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก Air Freight ที่มี margin สูงนะครับกำไรเติบโต 145% year on year ช่วงที่เหลือของปีนะครับโดยเฉพาะในควอเตอร์2น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาและพฤษภานะครับมีการส่งออกและนำเข้าของไทยนะครับและสิงคโปร์ฟื้นตัวขึ้นนะครับทั้งยังมีการรวมงบของ SEL อยู่คิดว่ารายได้และกำไรจะเติบโตโดดเด่นในช่วงควอเตอร์2และในครึ่งปีหลังคิดว่าน่าจะเติบโตจากแนวโน้มการนำเข้าส่งออกที่ฟื้นตัวนะครับการให้บริการคลังสินค้าในพื้นที่ของลูกค้า2รายนะครับรวมถึงแผนโปรโมทงาน Air Freight ที่มี Margin สูงร่วมกับ SEL มากขึ้นการเพิ่มบริการให้ลูกค้าเดิมที่ให้บริการเพิ่มและการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นประเมินราคาพื้นฐานอยู่ที่ 4.80 บาทอิง PEG นะครับที่ 0.6 เท่าแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับในส่วนของกลุ่มยานยนต์นะครับก็ยังแนะนำลงทุนปกตินะครับยอดผลิตรถยนต์5เดือนอยู่ที่ 776,000 นะครับหรือประมาณ 700,000 คันนะครับลดลง 4.7% year on year นะครับขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เนี่ยเดือนพฤษภาเองเนี่ยอยู่ที่ 1.600,000 คันนะครับเพิ่มขึ้น 0.7% year on year ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 900,000 คันปริมาณการส่งออกอยู่ที่90,000 คันนะครับลดลง 9.5% year on year ส่วนตลาดในประเทศมียอดจำหน่ายนะครับดีขึ้น 0.6% year on year นะครับงบรวม5เดือนนะครับก็อ่อนตัวลงไป 4.7% ยอดส่งออกลดลง 9.1%แต่ส่วนการจำหน่ายไปประเทศดีขึ้นเป็น 11% year on year แนวโน้ม Q2 นะครับคาดว่ายอดขายของกลุ่มยานยนต์จะอ่อนตัว year on year และ Q1Q ตลาดยานยนต์ในเดือนมิถุนาคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยเนื่องจากมีวันทำงานที่มากกว่านะครับแต่ภาพรวมยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะครับจากความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจราคาพืชผลเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำนะครับทั้งนี้หากรวมตัวเลขผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภานะครับที่มียอดเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1.45 แสนคันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ Q2 และ Q1 นะครับที่อยู่ในระดับใกล้เคียงที่ 1.6 แสนคันนะครับน่าจะส่งผลให้ยอดขาย Q2 เนี่ยชะลอตัว year on year และ Q1Q นะครับก็คิดว่าในส่วนของกลุ่มยานยนต์เนี่ยยังเลือก Stanley เป็นตัวท็อปพิกหลักนะครับคาดว่าผลการดำเนินงาน Q2 จะดีกว่าครึ่งแรกจากส่วนที่เป็นช่วง High Season นะครับของอุตสาหกรรมประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศเริ่มรับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะครับแนะนำลงทุนปกตินะครับในกลุ่มยานยนต์เลือก Stanley เป็นท็อปพิกนะครับราคาพื้นฐานที่230บาทจากปริมาณงานโมเดลใหม่ที่เข้ามาต่อเนื่องการควบคุมต้นทุนผลิตที่มีประสิทธิภาพและไม่มีภาระจ่ายนะครับทางการเงินสำหรับในข่าวสั้นนะครับก็มีส่วนของเดลต้านะครับศาลฎีกาพิพากษาชำระภาษี734ล้านนะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องภาษีตกค้างเก่าตั้งแต่ปี40ถึง43 733ล้านนะครับก็ทางบริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อฎีกาและเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบตลอดปี49เป็นต้นมานะครับล่าสุดก็มีการศาลฎีกา
มีคำพิพากษาว่าบริษัทต้องจ่าย733ล้านแต่ที่ผ่านมาบริษัทเชื่อว่าจะชนะคดีจึงไม่ได้ตั้งสำรองไว้คิดว่าน่าจะตั้งสำรองใน Q2 นี้นะครับมองเป็นข่าวลบต่อราคาหุ้นการดำเนินงานอ่อนตัวนะครับปัจจุบันคำแนะนำปรับลดคำแนะนำเป็นขายนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่87.75 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนในการตัดสินใจการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ